เหมือนวิ่งหนีใช่ไหมคะเราก็เลยแบบหนูหัวใจเต้นแรงมากๆแล้วก็เลยรีบวิ่งวิ่งตามเขาไปค่ะแม้ตอนนี้นะคะจะสามารถจับตัวเยาวชนอายุ14ปีผู้ก่อเหตุยิงคนจนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนได้แล้วนะคะแต่ก็ทำเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยต่างอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันค่ะซึ่งก็มีคนดังในวงการบันเทิงมากมายนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะช่อง3เนี่ยได้จัดงานจัดอีเวนต์ใหญ่ยังงานเปิดวิก Big 3 Best and Beyond ที่เปิดตัวละครเด็ดที่หลายคนเนี่ยจับตาแล้วก็เฝ้ารอคอยซึ่งก็มีนักแสดงแล้วก็แฟนคลับมากมายที่ได้มาร่วมงานนะคะและเมื่อมีรายงานเหตุด่วนเกิดการกราดยิงขึ้นทำให้ผู้คนในห้างต่างวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดนะคะทางช่อง3จึงได้ประกาศแจ้งให้ผู้ที่มาร่วมงานช่อง3เข้ามาหลบอยู่ในบริเวณฮอลล์ที่จัดงานและประกาศยกเลิกการจัดงานในเวลาต่อมาค่ะนอกจากนั้นนะคะทางด้านลูกสาวคนโตของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพีททองเจืออย่างน้องเซย่านะคะและก็ครอบครัวได้ออกมาเผยคลิปวิดีโอสุดระทึกขณะที่เจ้าตัวเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์การยิงพารากอนค่ะโดยเธอนะคะได้เผยว่าเขาปิดพารากอนแล้วทุกคนเนี่ยเริ่มหายไปหมดแล้วเขาปิดห้างไม่คิดว่าจะมาดูหนังแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ทุกคนก็วิ่งหนีกันหมดหนูหัวใจเต้นแรงมากเลยค่ะพร้อมระบุแคปชั่นที่ว่าขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะคะเซย่าเนี่ยบังเอิญมาพารากอนอยู่ในเหตุการณ์การยิงแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่น่ากลัวมากๆค่ะในตอนนั้นเซย่าใจหายมากเพราะคนวิ่งหนีกันเยอะมากขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะนั้นเหรอนี่ค่ะทุกคนเริ่มหายไปหมดแล้วนะคะทุกคนเขาปิดห้างเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าต้องมาดูหนังแล้วก็มีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเมื่อกี้คือแบบตอนนี้ทุกคนเขาแบบเดินที่เขาวิ่งเลยทุกคนเขาวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมเขาวิ่งมาแบบเป็นกลุ่มเลยค่ะเหมือนวิ่งหนีใช่ไหมคะแล้วก็เลยแบบหนูหัวใจเต้นแรงมากๆแล้วก็เลยรีบวิ่งวิ่งตามเขาไปค่ะป๊อปเลยพี่ย่าเขาวิ่งยังไงวะโดนไปต่อเลยกูรอได้เฮ้ยเดี๋ยวดูคนบ่นนะเนี่ยหนูไม่ตรงพี่ทำไมเขาวิ่งหนีกันเขาวิ่งหนีแล้วมีฝั่งเมียโบ้ดิฉันใส่โคราชอ่ะเฮ้ยน่ากลัวดิฉันใส่เครื่องเขาพานิกเว้ยเฮ้ยเอ็กซ์พี่ค่ะ Are you okay? No? Are you okay? No, is she okay?นอกจากนี้นะคะด้านคุณเจงค่ะภรรยาพีททองเจือนะก็ได้โพสต์เหตุการณ์การยิงที่สยามพารากอนเช่นกันค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสยามพารากอนเมื่อวานที่ผ่านมานอกจากพี่ทองเจือและก็ลูกๆในคลิปจะเห็นได้ว่ามีน้องแตงโมนะคะลูกสาวสุดที่รักของแจงปุณณสาและก็แจ๊ดชวนชื่นซึ่งครอบครัวของพี่ทองเจือบังเอิญไปเจอและก็พาออกมาอย่างปลอดภัยค่ะงานนี้นะคะแจงปุณสาค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณพี่พีทพี่เจงมากๆเลยนะคะที่ช่วยน้องแตงโมออกมาขอบคุณมากจริงๆค่ะจากนั้นนะคะคุณเจงค่ะก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรเลยค่ะโชคดีที่เห็นน้องเลยรีบไปพามาอยู่ด้วยกันปลอดภัยเรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
แต่ดูเหมือนชาวเน็ตนะก็จะออกมาฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังเห็นน้องแตงโมนะคะอยู่กับน้องโรเตอร์ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟกัสที่น้องแตงโมใช่ไหมนะโรเตอร์อย่าลืมจูงมือน้องแตงโมนะน้องแตงโมน้องโรเตอร์เนี่ยวิ่งไปหาพ่อพีทแล้วหันกลับมามองดูน้องแตงโมด้วยใครสังเกตบ้างข้างโรเตอร์เอ๊ะข้างโรเตอร์ยังไงนะก่อนเนื่องจากน้องแตงโมและก็น้องโรเตอร์นะคะเคยตกเป็นข่าวกุ๊กกิ๊กกันนะคะซึ่งทางด้านครอบครัวทั้งสองก็รับรู้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งคู่นะคะก็ยังคงสถานะแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่างานนี้นะคะทุกคนก็ปลอดภัยแล้วและหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นอีกค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ